มาต่อเป็น10ปีไปเลยบัตรประชาชนนะคะแล้วก็พาสปอร์ตเล่มเก่าแต่งหน้าแต่งตาให้สวยงามอร่ามตานะคะทุกคน10ปีเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะใช้เวลาแค่10นาทีนะคะไม่ยากอย่างที่คิดแล้วก็ง่ายมากมีสแกนลายนิ้วมือสแกนผ่านตาด้วยนะทุกคนยิ้มให้ออกพาสปอร์ตหมดอายุทำที่ไหนดีนะคะทุกคนสวัสดีค่ะมาพบกับอีฟนะคะอีฟยีนนะคะวันนี้นะคะอีฟพาพี่ๆมาทำหนังสือเดินทางนะคะหรือว่าพาสปอร์ตนะคะ อยู่ที่ศาลากลางหลังใหม่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะอยู่ที่ถนนแจ้งสนิทนะคะตำบลใจระแมเนาะทุกคนนะคะวันนี้นะคะเอกสารที่เราจะใช้ในการทำพาสปอร์ตเล่มใหม่นะคะก็คือบัตรประชาชนนะคะแล้วก็พาสปอร์ตเล่มเก่านะคะเล่มเก่าอีฟก็คืออายุ5ปีเนาะแต่ว่าเล่มใหม่เนี่ยอีฟจะมาต่อเป็น10ปีไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวอีฟจะเดินทางไปหลายๆที่นะคะว่ามีแพลนเพราะว่าเขาบอกตอนนี้ฟรีวีซ่าจีนนะคะทุกคนอีฟก็เลยบอกว่าชวนตากล้องว่าไป12ปันนาดีไหมนั่งรถไฟลาวจีนนะคะก็เลยเดี๋ยวมาทำพาสปอร์ตให้เรียบร้อยเพราะว่าพาสปอร์ตอีฟเหลืออายุไม่ถึง6ปีแล้วนะไม่ถึง6เดือนทุกคนไม่ใช่6ปีนะคะไม่ถึง6เดือนแล้วมันก็จะไปในต่างประเทศยากนะคะเพราะแบบถ้าพาสปอร์ตหมดอายุแบบเนี้ยมันก็จะทำให้เราแบบเหมือนโดนค่าปรับนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็จะลำบากหน่อยนะคะทุกคนโอเคเนาะวันนี้ก็เงินเตรียมไหมเราเตรียมเงินด้วยนะคะแล้วก็สำคัญก็คือแต่งหน้าแต่งตาส่วนเสื้อผ้าเนี่ยอีว่าส่วนข้างล่างตรงเนี้ยมันไม่ค่อยเห็นเวลาถ่ายก็เห็นแค่หน้านะคะทุกคนก็คือแต่งหน้าแต่งตาให้สวยงามอร่ามตานะคะทุกคนเอาอย่างงี้ก็ฝากพี่ FC กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ไม่ได้เลยเดี๋ยวถ้าเกิดข้างในถ่ายบรรยากาศได้ก็จะถ่ายออกมาให้ดูถ้าถ่ายไม่ได้ก็เดี๋ยวเรามาเจอกันข้างนอกเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวอีไปถ่ายว่าจะใช้เวลานานแค่ไหนแล้วก็จะยากไหมจะผ่านไหมอะไรเงี้ยแล้วอีอาจจะไม่ได้เอาด่วนนะคะก็คือเราจะใช้แบบไม่ด่วนเนาะก็คือ 3-7 วันให้เขาส่งไปที่บ้านนะคะส่งไปสนีไปโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันค่ะอันนี้ศาลากลางหลังใหม่นะคะอันนี้ก็รูปพระราชินีของเราเนาะเนี่ยในหลวงรัชกาลที่10นะคะทุกคนก็โอเคเดี๋ยวเราเข้าไปทำพาสปอร์ตด้านในนะคะทำพาสปอร์ตตรงไปเลี้ยวขวา2ครั้งนี่นะห้ามเลี้ยวเกินนะคะเดี๋ยวไปไม่ถูกนะทุกคนเดี๋ยวเราจะเลี้ยวข้างหน้านะคะมันจะเราจะไปที่สำนักงานหนังสือเดินทางนะคะทุกคนก็คือไปทำตรงนี้เลี้ยวขวา1ครั้งนะคะแล้วก็ไปข้างหน้าเลี้ยวขวาอีก1ครั้งว้าวศาลากลางหลังใหม่ใหญ่มากทุกคนมีสนามตะกร้อด้วยมีซุ้มกาแฟตอนนี้อิฟมาเป็นเวลาประมาณ8:30 นะคะอิฟมาดูว่าคนจะเยอะไหมจะใช้เวลาในการทำเอกสารทำหนังสือเดินทางนานไหมนะคะไปดูกันค่ะเลี้ยวขวาครั้งที่2ค่ะนี่ค่ะสำนักงานหนังสือเดินทางจังหวัดอุบลราชธานีนี่เลยสิบปีเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะทำพาสปอร์ตนะคะง่ายนิดเดียวนะคนใช้เวลาแค่10นาทีนะคะวันนี้อิฟใช้อิฟทำพาสปอร์ต10ปีก็จ่ายไป 1,540 บาทค่าส่ง EMS นะคะก็คือรอ 3-5 วันทำการนะคะก็ได้หนังสือเดินทางแล้วจะได้ออกไปเที่ยวแล้วค่ะทุกคนพาสปอร์ตหมดอายุค่ะไม่ใช่อะไรนะคะถ้าใครจะมาทำก็มาช่วงเช้าๆนะคะคนไม่มีแล้วก็รวดเร็วทันใจมากค่ะถ่ายรูปสวยไหมไม่รู้ค่ะรอยตีนกามาเต็มค่ะเมื่อกี้ยังไงฝากพี่เอฟซีกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ก็ได้เลยนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าอีจะพาไปที่ไหนอีกก็รอติดตามได้เลยวันนี้มาทำหนังสือเดินทางนะคะสำนักงานหนังสือเดินทางจังหวัดอุบลราชธานีก็อยู่ที่ศาลากลางหลังใหม่นะคะถนนแจ้งสนิทตรงตำบลใจระแมเนาะทางไปเขื่องในทางไปยะโสนะทุกคนนะตามอีมาทำได้เลยค่ะไม่ยากอย่างที่คิดแล้วก็ง่ายมากเลยนะคะเมื่อกี้เข้าไปนะมีสแกนลายนิ้วมือนะคะทั้งสองข้างนะแล้วก็สแกนม่านตาด้วยนะทุกคนแล้วก็ถ่ายรูปนะแต่งหน้าสวยๆมาอมยิ้มได้นิดนึงกิ๊บให้ออกลูก
กิ๊บค่ะกิ๊บให้องค์นะอุตส่าห์แบบแต่งน่ารักน่ารักมาแล้ววันนี้แต่ไม่เป็นไรเราใช้แค่เดินทางเท่านั้นแหละลูกทุกคนนะคะโอเคค่ะอย่าฝากพี่เอซีกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ไม่ได้เลยนะคะเดี๋ยวกิ๊บจะพาเดี๋ยวกิ๊บก็จะพาไปเที่ยวต่างประเทศเดี๋ยวจะไปอาจจะไปอินเดียพม่ากัมพูชาลาวหรือว่าเวียดนามนะคะจีนก็รอติดตามได้เลยนะคะตอนนี้แพลนเยอะมากแต่เวลาไม่มีนะคะโอเคค่ะไปกันค่ะไปให้ถึง 100,000 คนติดตามนะคะพี่บ้านค่ะทุกคนเราถ่ายพาสปอร์ตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตรงศาลากลางหลังใหม่เนาะมีตลาดโอท็อปด้วยนะคะมีขายตะก้งตะก้าขายพลาขายมีดเอาตะก้าแม่บินลงมาแล้วเนี่ยใบละ100แบบน่ารักมากค่ะมันจะตกนี่นะมีตะก้าแบบน่ารักทุกคน150 101แบบนี้ค่ะนี่ค่ะค่ะค่ะนี่ขายพาขายมีดด้วยนี่คุณเอาไหมเอาเปล่าค่ะนี่ก็จะเป็นแบบว่าตักสารเนาะที่ใส่แก้วใช่ไหมคะอ๋อค่ะนี่อ๋อมีตะก้ามีกระเป๋ามีอะไรต่างๆเยอะเลยอุ้ยสวยมากทำเองเหรอคะพี่อู้สุดยอดใบหนึ่งใช้เวลานานไหมคะไม่นานก็ใช้เวลาประมาณไม่นานก็ประมาณ2ชั่วโมงได้เลยอ้าวสองชั่วโมงเหรอคะพี่อุ้ยไวเหมือนกันนะคะพี่หนูนึกว่าใช้เวลาเป็นเดือนอ๋อขอชมหน่อยค่ะพี่ใบเท่าไหร่ล่ะคะ250อ๋อ250บาทดูน่ารักเนี่ยคือราคาส่งนะคะอ๋อเป็นราคาส่งด้วยพี่เอ๋หมอกนี่ฮะแบบน่ารักนะคะไม่เปียกนะนะรดน้ำก็ไม่เปียกนะดีมากเลยนะคะสะอาดง่ายด้วยค่ะอ๋อทำความสะอาดง่ายมันคือเป็นเส้นพลาสติกใช่ไหมคะพี่ก็มาถักมาเป็นลวดลายเนาะพี่สวยงามอ๋อลายพระราชทานค่ะลายขอพระราชทานใช่ไหมคะโอ้สวยมากค่ะมาอุดหนุนได้ค่ะอันนี้เราขายทุกวันไหนคะพี่มีอันนี้เป็นนัดพิเศษกับครั้งที่20ค่ะตลาดนัดมาละแม่ค่ะตลาดนัดมาละแม่ค่ะนัดพิเศษครั้งที่20มาละแม่อย่างประมาณนั้นเป็นว่าพี่มาค่ะมาค่ะมันมาจากครั้งพิเศษครั้งที่20ใช่มั้ยคะอ๋อมาได้นะคะคือเรารอบหน้าวันไหนคะพี่ไม่ยังไม่รู้นั่นไงเห็นมั้ยเรามาเอานัดพิเศษนะคะทุกคนถือว่าเราโชคดีนะเรามานัดพิเศษนะทุกคนนี่มาทำพาสปอร์ตค่ะพี่ก็เลยแวะมาเดินตลาดค่ะมีของค่ะขอบคุณค่ะพี่ขายดีนะคะนี่มีของกินด้วยนะคะอันนี้ขายแบบมะนาวอ้าวค่ะนี่ขายต้นไม้วิ่งแบบน่ารักทุกคนนี่ต้นไม้ก็น่าซื้อนะเราสายต้นไม้เอาสักต้นไหมเรานี่น่ารักต้นเท่าไหร่ขายนี้ครับ190มันก็จะใหญ่ๆๆๆไปเรื่อยๆใช่ไหมคะพี่190นะทุกคนอะไรนะคะพี่กุมารทองเรียกทรัพย์นี่ต้องเอาไปแล้วมั้งเรานั่นไงล่ะกุมารทองเรียกทรัพย์นะคะทุกคนนี่เลยค่ะมาอุดหนุนได้ไม้มงคลนะคะอันนี้นะคะอันนี้มีแบบให้เราแบบชิมด้วยกินที่ร้านได้ด้วยนะทุกคนมีติ๊บข้าวเหนียวให้ด้วยนะทุกคนดูโอ๊ยชิมหน่อยนะคะอันนี้คือให้ชิมเหรอคะโอ้นี่มีปลาส้มทุกคนเรานี่เราลองชิมปลาส้มดูเนาะโอ้ข้าวใหม่ๆแล้วร้อนครับปลาเกี๊ยวลองอันนี้ชิมได้ใช่ไหมคะเพิ่งทอดใช่ไหมคะปลาส้มนี่ปลาน้ำมูลป่ะจ๊ะปลาน้ำโขงปลาเขื่อนใช่ไหมคะโอ้อ๋ออันนี้ปลาน้ำมูลอุ้ยเราไม่เคยซีรินทอนครับไม่เคยซีรินทอนหรอคะโอ้นี่ไงนู่นชิมข้าวเหนียวได้ครับมีข้าวเหนียวให้พร้อมนะกินอิ่มนี่ๆเลยเราง่ายนี่เลยค่ะอุ๊ยอร่อยแซ่บๆจ้ะอื้อใช้ได้เลยจิ้มอันนี้ต่อทุกอย่างนะครับทำทุกอย่างเลยปลาเกี๊ยวอบก็มีครับปลาเกี๊ยวอบก็มีนี่ปลาส้มอันนี้มันจะเป็นแบบชิ้นๆมาเป็นตอนๆมาป่ะจ๊ะนี่นี่เลยอุ๊ยอร่อยอื้ออร่อยค่ะอันนี้ไปฝากพ่อค่ะร้อยเดียวอันนี้ก็คือตัวไหนคะตัวนี้หมดครับนั่นไงอันนี้เป็นอันนี้ใช่ไหมคะสองจ้ะแซ่บหลายค่ะนะเอาสองค่ะส้มปลาตะเพียนร้อยเดียวทุกคนนี่เลยเดี๋ยวชิมอีกก่อนชิมอันนี้อุ้ยอร่อยค่ะอร่อยอันนี้ปลาอะไรคะ
ปลาเสื่อมปลานางมาเดี๋ยวปลานางหมดแล้วแล้วจะปลาสดหรอคะโอ้ชิมไหมตากล้องให้ตากล้องชิมบ้างชิมอุ้ยอร่อยอุ้ยขายดีอ่ะพี่รอคะอร่อยอร่อยค่ะแบบนี้เราให้ชิมด้วยนะคะถึงได้ขายนะทุกคนนะอุ้ยอร่อยค่ะแล้วไปขายไหนต่อคะพ่อไปเรื่อยๆครับไปไปทุกงานโอท็อปแบบนี้ใช่ไหมคะอ๋ออันนี้คือชื่อบินพรครับไม่ได้เอาป้ายมาโอ้ไม่ได้เอาป้ายชื่อร้านอะไรนะคะฝากร้านได้ค่ะนี่ครับตามครับนานารอนนารอนนะคะอ๋อชื่อนารอนใช่ไหมคะโอ้โหนี่แบนดิ้งแบนดิ้งสำคัญนะทุกคนนะทำให้คนจดจำนะคะนี่เลยเราได้ปลาส้มแล้ว2ถุงแล้วเราเอาปลาแก้วด้วยไหมอันนี้ปลาแก้วคืออันไหนคะอันนั้นบอจ้าอันนั้นแบบไม่สุกแบบปรุงเสร็จแล้วอันนี้แบบปรุงเสร็จแล้วเอาอันนี้ไหมเราจะได้กินเลยนี่ฮะเอาอันนี้ด้วยค่ะอุ้ยอร่อยอร่อยเราก็ต้องกินไหมปลาแก้วข้าวเหนียวด้วยค่ะเอาเลยครับข้าวเหนียวเลยอิ่มแล้วยืนกินอยู่หน้าร้านเลยอ่ะเอาหัวเราะดื่มไหมเดี๋ยวหนูจะไปช่วยไลท์ขายนะคะเอาไปลงในร้านเราร้านช็อปปี้เรามีร้านช็อปปี้ด้วยเดี๋ยวหนูจ่ายตังค์ทุกคนเราแบบชิมแล้วอร่อยนะเราก็อุดหนุนมาเยอะเลยไปฝากพ่อด้วยนี่มีปลาส้มปลาแก้วนะคะแล้วก็ปลาแห้งนี่เยอะนะคะนี่ทางนี้ก็มีขายหงไข่เห็ดทุกคนมีเซตส้มตำนี่ชอบเซตส้มตำมากเลย20บาทเหรอคะวิคุณเอาเซตส้มตำไหมเราใครตำให้เรานี่มีเซตส้มตำแล้วก็มีผักมีเห็ดเผื่อใครอยากกินแกงหงแกงเห็ดอุ้ยมีแตงด้วย40บาทปลอดสารพิษสุกแล้วนะคะสุกแล้วใช่ไหมคะพี่เอาถุงนึงค่ะสุกแบบพอดีใช่ไหมคะเห็ดแล้วถุงละ40อุ้ยราคาแบบย่อมเยามากทุกคนมาดูมีมะระด้วยมะระนี่ไงแบบนี้ค่ะแตงโมก็มีค่ะนี่แตงโมลูกละ20 3ลูก50ทุกคนปลอดสารพิษเห็นนะนะแต่เราขอตังค์หน่อย40บาทค่ะมะเขือ10บาทเหรอคะมะเขือ10บาททุกคนดูอันนี้ตลาดนัดพิเศษนะเราไม่รู้ว่าจะมาอีกเมื่อไหร่ใช่ไหมพี่อ่ะหนูเอาอันนี้ค่ะ40บาทนี่ทุกคนมีมะเขือมีต่างมะเขือราชินี10บาทเหรอคะชิมเลยค่ะโอ้อันนี้คือให้ชิมเหรอคะชิมได้ค่ะเราลองชิมดูซิมะเขือราชินีทุกคนกินแล้วแบบบำรุงผิวนะอื้ออร่อยค่ะฉ่ำๆสไตล์มะเขือไม่มีเม็ดทุกคนอร่อยค่ะเอากับเอาอันนึงค่ะเอากล่องแซ่บๆนะคะ10บาทใช่ไหมคะมะละกอก็มีมะฮุงหน่วยเท่าไหร่จ้ะ30บาทอืมเอา20นี่ค่ะอู้เมาแล้ว1เรามีแต่เมาเลยค่ะแม่บอกเมาเลยค่ะนะมะเขือเทศก็10บาททุกคนนี่เอาอันนี้ค่ะเราไม่ต้องปลูกเองเลยเรามาซื้อเนี่ย10บาท5บาท20บาทแบบเนี้ยทุกคนแล้วก็มะละกอนะคะปอสันพีทเห็นไหมจ๊ะโอ้ปลูกเองเหรอคะโอ้ปลูกที่บ้านว่าอยู่ขายราคาย่อมเยาไม่ต้องผ่านคนกลางเนาะค่ะได้แล้วเราเดี๋ยวเรารอตังคอนร้อนมากตอนนี้ร้อนค่ะค่ะคะน้าก็มีนะทุกคนนะมีหลายอย่างเนาะไข่มดแดงก็มีค่ะ20บาทนี่ทุกคนกล่องเล็กๆนะคะเผื่อไปแบบแกงใส่ผักหวานเนาะไม่มีผักหวานเดี๋ยวผัดสลัดอะไรต่างๆปูนาก็มีเหรอคะโอ้มีปูนาด้วยทุกคน20บาทนะคะอันนี้หอย20นี่ไปใส่ส้มตำพอดีเลยเนี่ยเซตส้มตำอยู่นู่นซื้อพ็อปไปนะคะทุกคนเดี๋ยวค่ะแม่ขอบคุณค่ะค่ะเดี๋ยวเราเดินข้างในสุภัทรฟาร์มอุ้ยเนื้อแบร์ตัวนี้อันนี้เนื้อแบร์ใช่ไหมเนื้ออะไรนะคุณลืมเนื้อแพะเนื้อแพะเหรอจ๊ะเนื้อแพะครับโอ้เนื้อแพะแดดเดียวใช่ครับโอ้เท่าไหร่เหรอคะแบบนี้แพ็คละ100
โอ้โหแพ็คละร้อยทุกคนเราต้องเลี้ยงแล้วมาส่งพี่เขานะแพ็คละร้อยพี่หัวเราะอันนี้เลี้ยงเองแล้วก็อันนี้เองเอาพี่ยังไม่มีให้ชิมเดี๋ยวพี่ทอดก่อนเดี๋ยวครับกลับมาชิมเราค่ะขอบคุณค่ะพี่ขอบคุณค่ะชิมปีน้ำมอนเบอร์รี่20บาทจริงนะน้ำมอนเบอร์รี่นี่น้ำมอนเบอร์รี่ไม่เท่าไหร่เนี่ยเราอยากเนี่ยเอาน้ำมอนเบอร์รี่ค่ะ2ขวดค่ะ3ขวด50นะครับ3ขวด50จะขาดทุนเดี๋ยวจะขาดทุนเอา3ขวดก็ได้ค่ะมีแบงค์ย่อยไหมคุณอันนี้วายเผื่อใครแบบอยากเมานะทุกคนนะกี่ดีกี่เท่าไหร่คะถ้าเกิดเป็นกระเจี๊ยบอย่างเดียว9ดีกรีครับครับแต่ถ้าเกิดเป็นมาสั่งเนี่ยมาสั่งตัวนี้จะฮอตฮิตในถนนคนเดินเข็มก็ได้ครับจะดังมากตอนนี้8ดีกรีครับเป็นวายสุขภาพวายสุขภาพนะทุกคนนะสุขภาพนี่ต้องกินกี่แก้วครับพี่ต่อวันเฉลี่ยถ้าเกิดกินว่าก่อนนอนเนี่ยประมาณสัก 1-2 แก้วต่อวันอ๋อรอไป1ขวดเลยแล้วเพื่อสุขภาพดูในสรรพคุณของมาสั่งอ๋อนี่เลยผลิตภัณฑ์วิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่นออกมาใหม่ก็มีนะครับค่ะโอ้เพราะเราเอาผลิตภัณฑ์ของชุมชนมาต่อยอดเป็นวายโอ้โหสุดยอดเลยค่ะพี่เดี๋ยวจะไปบุกค่ะพี่เดี๋ยวไปบุกโรงงานได้ไหมเย้ค่ะเดี๋ยวให้ชิมเปิดโอกาสให้ชิมได้ทุกรสเลยนะเปิดโอกาสให้ชิมจะเมาก่อนพี่ตอนเช้าเลยชิมไหมล่ะชิมไหมล่ะกระชุ่มกระชวยชิมไหมชิมได้ครับพี่แนะนำอันไหนคะหนูไม่ได้ขับรถอยู่แล้วคนนี้ขับรถแนะนำจะเป็นตัวมาสังตัวแรกจะเป็นไวน์ขาวโอ้ไวน์ขาวที่บอกว่ามาสังของอีสานเนี่ยเพื่อสุขภาพตัวแรกนี้เลยมาสังเนี่ยเป็นตัวแรกที่เรามาทำหอมหอมหอมต้องดมกลิ่นก่อนใช่ไหมคะใช่ครับหอมก็จะประมาณหวานอมขมกลืนหวานอมขมกลืนดูดมขมกลืนนึกว่าหวานอมขมกลืนนะพี่บอกลาเดี๋ยวลองชิมทำไมไม่แรงเป็นบอดี้บางๆใช่อ่ะพี่อะไรค่ะเพื่อสุขภาพครับเพื่อสุขภาพจิบจีบปกติวายเนี่ยเขาจะทานเพื่อสุขภาพอยู่แล้วมันเหมือนเหล้ากับเบียร์อ๋ออุ้ยน่าสนเนาะนั่นแหละเนาะแต่เรากินน้ำมันเบอร์รี่ก่อนเดี๋ยวเราค่อยไปหาพี่เขาอยู่โรงงานก็ได้นะฮะวันนี้อยู่ทั้งวันครับอยู่ทั้งวันทำมานะคะตามมาชิมอะไรอีกเป็นกระเจี๊ยบครับนิดหน่อยกระเจี๊ยบก็จะมีรสชาติแตกต่างกันไปอยู่ที่กระเจี๊ยบอันนี้กระเจี๊ยบค่ะเผื่อใครแบบชอบน้ำกระเจี๊ยบก็นี่เลยค่ะวายกระเจี๊ยบส่วนวัตถุดิบที่เรามาเนี่ยเราเอามาจากฟาร์มที่เราพี่บอกว่าปลอดสารพิษนะคะนี่เลยแต่เช้ามากกระชุ่มกระชวยเลยค่ะสักหน่อยไหมคะพี่สักหน่อยค่ะพี่อีกตัวนึงจะเป็นเอาให้ครบนั่นน่ะเอาแบบเบาๆนะคะพี่อ๋อมันเบอร์รี่ปลูกเองอันนี้จริงๆเริ่มเลยเนี่ยแฟนก็เป็นคนชอบทานลูกมันขอบคุณค่ะโอ้แล้วมาปลูกค่ะเพื่อสุขภาพปลูกเยอะเลยใช่ไหมคะพี่กี่ไร่คะพี่ไม่ถึงไร่ถ้าเกิดเราปลูกถึงไร่เนี่ยมันเป็นต้องจ้างคนเก็บดูแลยากเก็บไม่ทันประมาณสักงานเดียวเองแต่ประมาณมันปลูกทีครับประมาณ100กว่าต้นเก็บไม่ทันนะเราต้องแบบตัดใบตัดกิ่งมันตลอดใช่ไหมคะให้มันแตกเริ่มฉลาดพอเราทำเรื่อยๆเริ่มฉลาดมันเริ่มฉลาดแตกกิ่งแล้วก็บังคับมันออกลูกตามระยะเวลาได้ไม่ต้องออกครั้งเดียวตอนแรกออกครั้งเดียวเก็บไม่ทันค่ะเวลาลูกดำๆถึงร่วงค่ะตอนนี้เราก็ทำเป็นแบบว่าจะให้ออกเราก็เก็บใบออกแล้วก็ให้ปุ๋ยแล้วเป็นระยะค่ะก็ออกตลอดเลยคราวนี้พี่โอ้โหสุดยอด 3-4 ครั้งค่ะนี่เลยค่ะเราชิมอันนี้ไวมอนเบอร์รี่นะคะตอนนี้เริ่มเซแล้วตอนเข้ามาเดินตรงอยู่นะพอกลับไปอาจจะแบบเซแล้วนะคะกะว่าจะมาทำพาสปอร์ตอย่างเดียวค่ะพี่ไม่คิดว่ามีตลาดแบบโชคดีมากเลยได้มาเดินตลาดด้วยนี่ชิมอร่อยพี่ทานง่ายค่ะทานเยอะๆเมาได้นะคะทานเป็นยา 1-2 แก้วก่อนนอนหลับสบายเลยใช่ไหมคะพี่ค่ะอันนี้ครบแล้วใช่ไหมคะของเขมราชครบแล้วครับค่ะอีกตัวนึงจะเป็นของที่เป็นบอดี้เข้มหน่อยของอาจารย์ของเองที่เปิดตระการโอ้วายมากจริงๆก็เราก็อยากจะทำแต่แกทำมา20ปีแล้วก็เลยไปดูงานเดี๋ยวแกตัดพันนาใช่ครับของอำเภอตะการอ๋อของตะการใช่ไหมคะอันนี้แล้วคือเอามาจอยกันเพราะว่าแกอายุเยอะแล้วไม่ขอก็เลยช่วยทำตลาดก็ดีค่ะอันนี้มีให้ชิมไหมคะมีครับผมอ๋อมีนี่ค่ะชิมให้ครบค่ะนิดนึงนะครับได้ครับพี่ที่แบบต้องการแรงเอานิดนึงพอนะคะพี่พ่อค่ะโอ้ใช่มันจะมีความแบบเข้มข้นแบบมันน่าจะหนักเลยเอาไม้ตะกร้อสักเป๊กไหมโดนเป่าเลยเนี่ย
หอมดมกันไม่เป็นไรมันแค่ชิมก็จะมีความแบบมีกลิ่นแอลกอฮอล์หมักเมาเนี่ยมันคืออะไรครับพี่หมักเมานะบอกค่ะหมักเมาแม่งครับผมอ๋อหมักเมาเดี๋ยวทุกคนเดินห้ามกับอย่างหมักเมานี่นี่ค่ะนี่เลยตำก็อร่อยทำวายก็อร่อยเดี๋ยวชิมก่อนนะคะนี่เลยค่ะ 6,000 อันนี้ก็จะมีแบบมีความแบบมีความแอลกอฮอล์เนาะแล้วก็มีความแบบฝัดๆมะเมานิดนึงเอ้ยอร่อยค่ะพี่ก็จะมีแบบคนละรสชาติเลย4รสชาตินะคะก็แตกต่างเราเน้นแบบทำวายแบบฝรั่งแต่เราเอาผลไม้ไทยมาทำแต่ตอนนี้ก็มีหลายๆเจ้าที่เขามีที่เขาล้นตลาดเงี้ยอย่างเช่นบางช่วงที่เป็นเมลอนที่หลุดเกรดเงี้ยเขาขายไม่ได้ส่งห้างไม่ได้เขาก็ตอนนี้เขาเริ่มให้เราลองทำวายดูว่าเพื่อเขาเรียกอะไรอ่ะแทนที่เราจะไปขายลดเกรดเรามาทำเป็นแบบนี้ใส่ในขวดไว้เราขายราคาค่ะขวดเท่าไหร่บ้างนะคะพี่ราคาจับต้องได้เลยครับตอนนี้ถ้าเกิดไซส์เนี้ยไซส์นี้120นะครับก็แค่121อันนี้120นะคะทุกคนไซส์นี้ก็300ค่ะแต่ถ้าเกิดตัวดีกรีสูง14ดีกรีตัวเนี้ยโอ้14ดีกรี400บาทนะคะอันนี้ก็ตามดีกรีเนาะพี่ที่เรียบร้อยว่าเราอยากต้องการแบบไหนระดับไหนเราบางเบาไงเดี๋ยวเราค่อยไปหาตามหาพี่ที่เขตราชรอบนั้นเราก็ไปถ่ายเป็นแฟนพี่ค่ะพี่ชื่ออะไรนะคะลืมถามชื่อชนะชัยครับพี่ชนะชัยตั้งเป็นชนะชัยฟาร์มเลยอ๋อชนะชัยฟาร์มเลยนี่เลยเปิดสินค้าในนามของ YD by เขมราชอ๋อ YD by เขมราชนะคะอันนี้สุดยอดเลยค่ะพี่ขอบคุณมากๆค่ะพี่เดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวหนูแวะไปหานะคะขอบคุณค่ะค่ะมือจะขาดแล้วคุณเดี๋ยวแป๊บนึงหนักมากนี่ยังไม่ถึงไหนเลยนะคะเราซื้อมาตั้งแต่ร้านแรกจนร้านนี้ได้ให้ตากล้องถือแล้วหนักมากดูมืออีฟไปแล้วไปทุกคนเดี๋ยวเราเดินอันนี้ก็จะมีขายหลายย่างกล้วยตากน้ำผึ้งก็มีนะคะน้ำผึ้งป่าเดือน5นี่มีไข่ไก่ด้วยอันนี้มะม่วงกวนเดี๋ยวใครชอบค่ะอันนี้อะไรอ่ะอะไรคะอันนี้เกลือครับเกลือสินเทาอ๋อเกลือสินเทาโอ้ยเราก็นึกว่าอะไรทุกคนเนี่ยห่อมาอย่างดีนะคะนี่โอ้น่ารักมากเลยค่ะค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราเดินชมมีกระเจี๊ยบก็มีเจี๊ยบแห้งร้อนมากนะคะเดี๋ยวเราเดินให้ทั่วนะคะนี่ก็เป็นแบบเหมือนแบบเขาขายแบบโอทงโอท็อปนะคะทุกคนแบบปลูกเองทำเองอะไรอย่างเงี้ยเอามาเมื่อกี้วายก็เราเคยไปที่เขมราชแล้วสามารถไปดูคลิปเก่าอีฟได้นะคะคลิปนาทีไปเที่ยวเขมราชนะคะทุกคนมีกางเกงลายขาแต้มด้วยนะคุณแบบเท่ปกติเขาขายลายช้างใช่ไหมทุกคนอันนี้กางเกงลายผ่าแต้มนะ199บาทนะทุกคนนี่ดูแบบเท่ของคนอุบลด้วยนะนี่เลยค่ะใส่เล่นโอ้มี5สีให้เลือกค่ะใส่เล่นใส่เที่ยวใส่นอนได้นะคะผ้าดีใส่สบายอุ้ยสงกรานต์เลยค่ะปกติลายช้างจะฮอตฮิตอันนี้เราใส่ลายผ่าแต้มเลยค่ะจะได้รู้ว่าเป็นคนอุบลค่ะแม่สวยมากเลยค่ะนี่เวียบน่ารักนะคะนี่ตามมาอุดหนุนได้อันนี้ขายอยู่ที่ไหนบ้างคะพี่ขายในเพจครับอ๋อในเพจใช่ไหมคะบริษัทประชารัฐรักษามนุษย์อุบลราชธานีครับเพจประชารัฐอะไรนะพี่ฟังไม่ทันเมื่อกี้บริษัทประชารัฐรักษามัคคีอุบลราชธานีครับตามนี้เลยนะคะนะคะนี่ไปดูได้นะคะมีเพจด้วยนะคะไปอุดหนุนได้ค่ะมี5ลาย5สีนะคะนี่เลยค่ะ199บาทไปซื้อที่ผาแต้มได้ไหมคะยังไม่เอ้าหรอคะโอ้ยังไม่ได้วางขายที่ผาแต้มนะโอเคค่ะนี่เป็นที่แรกครับอ้าวหรอคะที่แรกด้วยเพิ่งทำเสร็จด้วยใช่ไหมคะโอ้สุดยอดมากนี่แบรนดิ้งแบรนดิ้งสำคัญมากเลยค่ะทุกคนขอบคุณค่ะพี่ขอบคุณค่ะแวะมาอุดหนุนได้เลยนะคะค่ะขอบคุณค่ะกาแฟก็มีนะคุณกาแฟหน่อยไหมคุณเนี่ยเรานั่งจิบก่อนเราต้องแบบว่าทุกกิจกรรมต้องครบเอาอเมริกาโน่เนาะอเมริกาโน่หวาน 50% ค่ะน้ำผึ้งค่ะน้ำผึ้งค่ะเพื่อสุขภาพแบบนี้เลยเขาเรียกกาแฟอะไรคะกาแฟสดเป็นของประชาชนนี่แหละเป็นน่านครับอ๋อกาแฟมาจากน่านเลยเหรอคะมาไกลเนาะอยู่อุบลมีปลูกไหมคะน่าจะทางในเฮียค่ะโอ้มีปลูกมีปลูกทุกคนนี่แหละค่ะโอเคเดี๋ยวเรารอดื่มกาแฟก่อนนะคะทุกคนนะได้แล้วค่ะกาแฟไม่ใช่ของอีฟดื่มกาแฟไม่ได้นะคะสั่งให้ตากล้องนะคะนี่อเมริกาโน่เย็นหวาน 50% นะคะหลอดดูอุ๊ยอันนี้เมี่ยงคำทุกคนนี่60บาทเผื่อใครแบบอยากกินเมี่ยงคำก็มาอุดหนุนได้นี่น้ำมะพร้าวก็มีเนี่ยทุกคนสดๆจากสวนเลยแม่ปลูกเองเหรอคะอ๋อ20บาทมีแบบใส่แก้วไหมคะมีใส่แก้วก็มีเอาใส่แก้วนึงค่ะใส่แก้วแก้วนึงถ้าใส่แก้วจะ 30ได้ค่ะแม่แข็งด้วยไหมคะใส่ค่ะ
เดี๋ยวเราอุดหนุนแม่ก่อนนะคะน้ำมะพร้าวแต่ก็บอกไม่มีมือถือแล้วตอนนี้ได้ก็ตังค์ไม่มีเหมือนกันแม่อยู่อำเภอสำโรงลูกโอนปลูก10กว่าไร่เลยนะคะมะพร้าวเนี่ยเราต้องไปบุกสวนแม่แล้วนะคะนี่เลยค่ะแม่อยู่ตำบลหนองไฮอำเภอสำโรงนี่อยู่บ้านเลขที่59หมู่12นะเราต้องไปตามแม่นี่เลยค่ะไปได้เลยสวนแสงอุษานะคะสวนแสงอุษาเขตก็มีนะทุกคนเราต้องไปฝากแม่ขายไงเวลามะพร้าวเราออกลูกแม่บอกว่าตลกแล้วแม่บอกนี่ค่ะได้ค่ะได้แล้วนี่ค่ะน้ำมะพร้าวเย็นชื่นใจดับกระหายคลายร้อนได้เลยนี่สดๆไม่ใส่น้ำตาลนะทุกคนนะอื้อวิวหวานค่ะแม่อร่อยมากเลยค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะสวนแสงอุตสาห์นะคะอยู่สำโรงแวะไปนะคะสวนสำโรงค่ะค่ะขึ้นค่ะแม่ค่ะขึ้นค่ะอ่ะมาสวัสดีค่ะนี่โอ้แหนมกระดูกอ่อนใบพายนี่เป็นแบบนี้ทุกคนอันนี้ทอดวันนี้เลยเหรอคะพี่ใช่แล้วครับโอ้ยพร้อมทานคุณเลือกจะกินอันนี้ด้วยดีกล่องเท่าไหร่ล่ะคะแบบนี้อ๋อกล่องนี้100เปรี้ยวพอดีใช่ไหมคะพี่เอากล่องนึงก็ได้ค่ะอุ๊ยวันนี้เรามาช็อปเลยตัวนี้ทุกคนนะคะวันนี้หมูแดดเดียวครับตัวนี้แล้วก็ตัวนี้เป็นหมูฝอยกรอบครับอ๋อนี่หมูฝอยกรอบนี้ค่ะโอ้ถ้าแบบหลักซื้อราคาส่งก็มีราคาส่งใช่ไหมคะพี่โอ้เผื่อเราไปลงช้อปปี้เราไปลงร้านเราอย่างเดียวเลยนะตอนนี้ได้ไหมนี่นะคะมีอันนี้เอาตำเล่าจ้ะเอาตำเล่าเนาะเอาตำเล่าค่ะเปรี้ยวหวานเนี่ยจ้ะเพชรพอดีค่ะพอได้คะ40บาทนะทุกคนนะส้มตำมีขายทุกอย่างนะทุกคนงานแบบนี้ก็แบบอุ๊ยก็ดีนะอีว่านะคะสนับสนุนแบบว่าชุมชนนะคะสนับสนุนชาวบ้านแบบน่ารักมากค่ะ40บาทส้มตำนี่มาอุบลก็ต้องกินตำบักหุ่งทุกคนนะเดี๋ยวรอกันขนมจีนชายการหนึ่งพี่สาวยิ้มนะพี่คณะอิฟเลยผลิตเผื่อใครสนใจนะต่อไปใส่ค่ะต่อเปรี้ยวหวานค่ะต่อไปจะเป็นขนมจีนชายเล็กนะคะจะทำทุกอย่างเลยใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวรอส้มตำวันจันทร์อยู่ไหนคะแม่ที่ทำพัสดุอ๋อหรอคะอ๋อที่ซุ้มตรงนั้นหรอคะใช่อ๋อแม่ขายอยู่ในนี้นะแล้วแม่ก็ยกออกมาขายตรงนี้ด้วยนะคะวันจันทร์ค่ะทุกวันจันทร์ค่ะอ๋อทุกวันจันทร์อันนี้เป็นตลาดมาละแม่นะคะมาละแม่นะทุกคนนะเดือนละครั้งใช่ไหมคะโอ้หน้ามาขายนะทุกคนนะนี่เลยค่ะเอาอะไรมาขายก็ได้ที่เราปลูกเองนู่นนี่นั่นอยู่บ้านก็เอามาขายได้นะคะที่นี่เป็นตลาดอุบลราชธานีโรคอ BCG พัดนี่ค่ะถ้วยละเท่าไหร่คะเนี่ยถ้วยละ50กว่าพอป่าเน้นๆทุกคนแบบอร่อยมากนี่เลยดูหม้อใหญ่มากแม่แบบทำอร่อยนี่ค่ะเดี๋ยวหนูสแกนจ่ายนะคะเป็น100นะคะหมดหนักทุกคนกะว่าจะมาทำพาสปอร์ตอย่างเดียวนะคะเข้ามาเห็นตลาดโอ้ทอบทุกคนมาละแม่ตลาดมาละแม่เด้อมาละแม่นะคะแต่ว่าเป็นภาษาอีสานกับมาละแม่ประมาณนั้นนะคะเบิร์ดแบบหลายนะคะได้ปลาส้มเหมาไปก็400ล้านแรกนะคะเข้ามาร้าน2ร้าน3ก็หมดมะละกอไอ้พวกอะไรนะน้ำผลไม้นะคะน่าจะหมดเกือบพันไหมนี่อันนี้ก็ร้อยนึงแล้วนี่หมูซี่โครงหมูนะคะแล้วก็กระเพาะปลานะคะส้มตำกาแฟหมดเยอะกว่าเราไปกินร้านอีกนะคะทุกคนนะอันนี้แม่เขาบอกว่ามีเดือนละครั้งนะคะตลาดนี้ถ้าใครอยากมาก็อยู่ที่สารกลางหลังใหม่ถนนแจ้งสนิทนะคะตำบลใจละแมเลยนะคะด้านหลังเราก็จะเป็นแบบเรือนะคะนี่เลยค่ะชาวอุบลเนาะแม่น้ำมูลก็ต้องแบบมีเรือด้วยนะคะนี่เลยค่ะถือว่าดีนะคนก็มาเรื่อยๆนะคะกินข้าวต้องการได้จ้าวีเอซีเด้อเดี๋ยวเทียนาอีสิบห้าไปใส่อีกบอกมันบอกอีมาได้นะคะอีสิบอกนะคะมาขอซิมตำบักหุ่งแป๊บนึงแล้วก็อันนี้ส้มตำใส่มะกอกด้วยทุกคนนี่ชอบมากนะคะแบบสุดๆตำลาวอุ้ยจ้วงนี่เราอูมามิมากเปรี้ยวหวานนัวค่ะนัวอร่อยแซ่บๆนะชิมหมูในซี่โครงหมูนะคะทอดเขาทอดให้เรียบร้อยแหนมซี่โครงหมูค่ะแซ่บหลายกินข้าวน้ำกันยาพี่เอฟซีอันนี้เราพอปลาอุ้ยแม่เขาให้แบบเยอะมาก
เน้นๆเส้นกระเพาะปลานี่เลยกระเพาะปลาเดี๋ยวอิ๊บชิมโอ้ยค่ะ BBFC สำหรับวันนี้นะคะอิ๊บขอล่ำขอลาไปแล้วนะคะตามาทำต่อหนังสือผ่านแดนเนาะหนังสืออะไรนะพาสปอร์ตนะคะหนังสือเดินทางนะคะที่สารกลางหลังใหม่ที่สำนักงานหนังสือเดินทางนะทุกคนถ้ามาก็มาช่วงเช้าคนไม่เยอะนะคะทำแค่10นาทีเสร็จเลยนะคะแล้วก็ได้มาทานข้าวอยู่ตรงนี้นะคะยังไงก็ฝากพี่เอฟซีกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ไม่ได้เลยนะคะไปให้ถึงมีแสนโพสิทีฟนะคะเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวอินเดียนะคะโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะ